องมีฟังก์ชันแมทและการวัดค่าอัตโนมัติต่างๆอีกด้วยนะคะในส่วนของฟังก์ชันแมทครับนอกจากการบวกลบคูณหารก็ยังมี Advanced Math ที่แถมมาให้ด้วยครับว้าวอย่างตัว Advanced Math นะคะเราสามารถแก้ไขเป็นสมการแบบใส่ไปได้เลยนะคะอย่างเช่น Differential ใส่ Channel 1 Integrate ใส่ Channel 2และบวกกับ Square Root ของ Channel 3นี้ก็ได้เลยค่ะว้าวครับส่วนฟังก์ชันการวัดค่าอัตโนมัตินะครับก็สามารถวัดได้ถึง36ค่าพารามิเตอร์แล้วก็ยังมีเคอร์เซอร์ที่สำหรับการวัดค่าทั้งแนวตั้งแนวนอนด้วยครับค่ะทางเรานะคะมีทีมงานดูแลครบวงจรสามารถติดต่อทางเราเพื่อขอข้อมูลสินค้าขอใบเสนอราคาสาธิตวิธีการใช้งานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้จนจบนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ